ป็นยังไงบ้างเธอช่วงนี้ได้ยินว่าเธอเหนื่อยพักผ่อนให้เยอะนะเธอตอนนี้แล้วก็ขึ้นม.6ยังมีเรื่องอีกมากมายที่เราต้องได้เจอเพราะว่าโลกภายนอกมันโคตรจะโหดร้ายแต่ยังมีอีกมากมายที่เราต้องได้เจอได้พบได้ไม่ถึงความเจ็บปวดตอนนี้เธอคงเดินไปไกลแต่กับผมที่ไม่เดินตามไปทุกความรู้สึกที่ผมมีให้เธอแต่เธอก็ขว้างทิ้งแบบไม่มีเยื่อใยแม่งคงจะเจ็บหนักคนแบบผมที่มันไม่เอาไหนอยากให้เธอลองมามองเป็นครั้งแรกของชีวิตแม้เป็นครั้งแรกอยู่ในเพียงของชีวิตถึงผมไม่ใช่เจ้าชายส่งเธอเข้านอนอยู่ในยามราตรีถึงผมไม่ใช่คู่ครองแต่อยากดูแลเธอในยามราตรีแต่ผมไม่มีเงินทองทรัพย์สินแหวนเพชรผมไม่มีผมมีแค่ใจดวงเดียวที่มันเป็นสีแดงก่อนจะกลายเป็นสีดำให้เธอคนเดียวแต่มันกลับกันไม่ใช่ผมมันไม่เหมาะคนอย่างเธอรู้ทั้งรู้ผมไม่เหมาะคนอย่างเธอผมไม่ใช่ผู้ชายห่วยๆไม่มีไรดีเทียบเท่ากับคนอย่างเธอรู้ทั้งรู้ว่ายังไงก็ต้องจบถึงว่าครั้งนี้ก็ต้องจากคนจะหมดแล้วสินะหน้าที่อัศวินเส้นทางคนนักสู้คนต้องจบไปด้วยดีฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเธอเองยังคิดเหมือนกันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นไงเพราะตัวฉันไม่ได้ข่าวเธอวันนั้นที่เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอก็คงต้องไปกับเขาฉันยังรอเธออยู่ที่เดิมความความทรงจำที่เก็บไว้โอ้ยคิดถึงเธอจากใจฉันยังคงเก็บเอาไว้รูปความทรงจำของสองเราเธอยังคงเก็บมันไว้ใช่ไหมหรือว่าเธอโลภออกไปแล้วเพราะเธอไม่ได้สนอะไรและเธอไม่ได้สนใจใครหรือเพราะฉันไม่มีคนในใจเธอเลยต้องเลือกไปกับเขาตอนนี้เธอสบายดีไหมคิดถึงเรื่องที่เราเคยได้ผ่านถ้าพูดเรื่องเงินบาทเธอยังต้องการไหมคิดถึงมือที่เราเคยได้จับเธอทำไมรู้จักแต่คิดว่าฉันโอเคไหมคำพูดแต่ก็แค่ลมปากเธอมันคนฉลาดเลยไม่ตามเธอไปที่มันตามเธอไปเพราะมันรู้มันเจ็บสาดเจ็บสาดอ่ะเธอมันเป็นคนเด็ดขาดผมเลยต้องปล่อยเธอไปปล่อยมันไปเพราะรั้งเอาไว้มันเจ็บกว่าเพราะผมรู้ที่ทำมันผิดหลักผมก็เลยต้องเจ็บหนักผมแค่เด็กผู้ชายที่เก็บผักจะเอาอะไรไปสู้ผู้ชายเงินเจ็ดหลักมองใครสิ